ออร์แกเนลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและการสังเคราะห์โปรตีนวัตถุประสงค์ของวิดีโอตอนนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงออร์แกเนลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนรวมทั้งสามารถอธิบายถึงออร์แกเนลที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์ได้ออร์แกเนลที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนการสังเคราะห์โปรตีนเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของเซลล์เนื่องจากโปรตีนแต่ละชนิดมีหน้าที่เฉพาะตัวโปรตีนบางชนิดทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโปรตีนบางกลุ่มทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของเซลล์การสังเคราะห์โปรตีนให้เป็นไปตามความต้องการของเซลล์ทั้งในแง่ชนิดและปริมาณที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของเซลล์นอกจากนี้โปรตีนที่สังเคราะห์ขึ้นต้องสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องไม่เช่นนั้นแล้วเซลล์ก็อาจไม่สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ออร์แกเนลที่มีส่วนสำคัญในการควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์ชนิดยูคาริโอติกเซลล์คือนิวเคลียสนั่นเององค์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์คือไรโบโซมและโมเลกุลของ RNA ชนิด tRNA และ mRNA นิวเคลียสนิวเคลียสเป็นออร์แกเนลขนาดใหญ่ภายในเซลล์ภายในประกอบด้วยสารพันธุกรรมหรือ DNA ซึ่งถูกห่อหุ้มอยู่ด้วยเยื่อหุ้มที่เรียกว่าเยื่อหุ้มนิวเคลียสเยื่อหุ้มนิวเคลียสมีลักษณะเป็นเยื่อหุ้ม2ชั้นและมีรูผ่านเยื่อหุ้มทั้ง2ชั้นกระจายอยู่รอบๆเยื่อหุ้มโปรตีนและกรดนิวคลีอิกชนิด RNA สามารถผ่านเข้าออกระหว่างไซโทพลาซึมและนิวเคลียสได้ DNA ที่อยู่ในนิวเคลียสซึ่งประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์ทั้ง4ชนิดต่อกันเป็นสายยาวจะเป็นตัวควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์ทั้งในแง่ของการควบคุมชนิดและปริมาณของโปรตีนตลอดจนลำดับของกรดอะมิโนในสายโปรตีนแต่ละสายที่เซลล์จะสร้างขึ้นโดยผ่านลำดับของเบสในโมเลกุลของนิวคลีโอไทด์ที่เป็นองค์ประกอบของ DNA และลำดับของเบสเหล่านี้เองคือสิ่งที่เราเรียกว่ารหัสทางพันธุกรรมหรือ genetic code การถอดรหัสหรือ transcription เราเรียกลำดับของนิวคลีโอไทด์ที่มีบทบาทในการสังเคราะห์โปรตีนว่ายีนยีนมักมีกลไกในการควบคุมให้มีการสร้างผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปต่อการดำรงชีวิตของเซลล์ในขณะนั้นเนื่องจากโมเลกุลของ DNA มีขนาดใหญ่อยู่ในนิวเคลียสขั้นตอนแรกของการสังเคราะห์โปรตีนคือการใช้ลำดับของเบสบนสาย DNA ในการสร้างโมเลกุลของกรดนิวคลีอิกชนิด RNA ที่เรียกว่า mRNA เราเรียกขั้นตอนนี้ว่าการถอดรหัสหรือ transcriptionลำดับเบสของสาย DNA จะเป็นตัวกำหนดลำดับเบสของโมเลกุล mRNA ที่สร้างขึ้นด้วยวิธีนี้รหัสทางพันธุกรรมของสาย DNA จึงถูกถ่ายทอดไปกับโมเลกุลของ mRNA ได้แม้ว่าสาย DNA อาจมียีนอยู่นับหมื่นยีนแต่อาจมียีนจำนวนไม่กี่พันยีนเท่านั้นที่จะถูกถอดรหัสออกมาในรูปของ mRNA ในขณะใดขณะหนึ่ง mRNA ที่ถูกสร้างขึ้นมีขนาดเล็กกว่า DNA มากและสามารถผ่านรูของเยื่อหุ้มนิวเคลียสออกมาในไซโทพลาซึมได้การแปลรหัสของยีนหรือ translationmRNA ที่ออกมาจากนิวเคลียสจะถูกจับโดยส่วนย่อยของไรโบโซมที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในไซโทพลาซึมโมเลกุลที่ทำหน้าที่นำกรดอะมิโนมาใช้ในการสังเคราะห์สายโปรตีนคือ
tRNA tRNA แต่ละโมเลกุลจะใช้ลำดับเบส3ตัวในตำแหน่งจำเพาะของโมเลกุลเพื่อสร้างพันธะไฮโดรเจนกับลำดับเบส3ตัวของ mRNA เบส3ตัวบนสายของ mRNA เรียกว่าโคดอนในขณะที่เบส3ตัวบนสายของ tRNA เรียกว่าแอนตี้โคดอนลำดับของแอนตี้โคดอนของโมเลกุล tRNA จะเป็นตัวกำหนดกรดอะมิโนที่เข้ามาต่อกันเข้าเป็นสายโปรตีนเช่นแอนตี้โคดอนที่สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับโคดอนที่มีลำดับเบสเป็น AUGจะนำกรดอะมิโนชนิดเมทไทโอนีนเข้าเกาะกับสาย mRNA หลังจากนั้นหน่วยย่อยของไรโบโซมก็จะมาเกาะกับสาย mRNA และหน่วยย่อยของไรโบโซม tRNA ตัวใหม่ที่สามารถจับกับเบส3ตัวถัดไปบนสาย mRNA ก็จะนำกรดอะมิโนตัวถัดไปมาสร้างพันธะกับกรดอะมิโนที่มีอยู่แล้วเพื่อต่อสายโปรตีนให้ยาวขึ้นจะเห็นว่าลำดับเบสบนสายของ mRNA จะเป็นตัวกำหนดลำดับกรดอะมิโนบนสายของโปรตีนที่สร้างขึ้นกระบวนการสังเคราะห์สายโปรตีนจากการสร้างพันธะระหว่างกรดอะมิโนนี้เราเรียกว่าการแปลรหัสหรือ translationขั้นตอนนี้จะดำเนินต่อไปจนได้สายโปรตีนตามต้องการไรโบโซมและ tRNA ทั้งไรโบโซมและ tRNA ที่มีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนนั้นถูกสร้างขึ้นจากยีนภายในนิวเคลียสนั่นเองโครงสร้างของไรโบโซมประกอบขึ้นจากกลุ่มของ RNA ชนิด rRNA และโปรตีนหลายชนิด rRNA หลายชนิดจะถูกสังเคราะห์ขึ้นด้วยการถอดรหัสยีนที่อยู่ในนิวเคลียสโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบของไรโบโซมจะถูกสังเคราะห์ขึ้นในไซโทพลาสม์ก่อนส่งเข้าในนิวเคลียสเพื่อรวมตัวกับ rRNAกลายเป็นส่วนประกอบย่อยๆของไรโบโซมส่วนประกอบเหล่านี้จะถูกส่งออกมานอกนิวเคลียสก่อนที่จะรวมตัวกันเป็นไรโบโซมในไซโทพลาสม์ส่วน tRNA นั้นถูกสร้างขึ้นจากการถอดรหัสของยีนในโมเลกุลของ DNA ก่อนที่จะถูกส่งออกมานอกนิวเคลียสออร์แกเนลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต์เป็นออร์แกเนลที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนโดยตรงเนื่องจากเป็นออร์แกเนลที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง ATP เพื่อเป็นแหล่งพลังงานในการสังเคราะห์โปรตีนนอกจากนี้ไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต์ยังเป็นออร์แกเนลที่มี DNA อยู่ภายในจึงสามารถสังเคราะห์โปรตีนบางชนิดภายในตัวเองโปรตีนที่สังเคราะห์ขึ้นในไมโทคอนเดรียเป็นโปรตีนพิเศษมีหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการหายใจระดับเซลล์ภายในไมโทคอนเดรียส่วนโปรตีนที่สังเคราะห์ขึ้นในคลอโรพลาสต์เป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์แสงนั่นเองหน้าที่ของโปรตีนภายในเซลล์โปรตีนที่สังเคราะห์ขึ้นภายในเซลล์มีความสำคัญในการทำหน้าที่หลายแบบที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเซลล์โปรตีนบางชนิดทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของเซลล์เช่นไซโทสเกเลตันชนิดต่างๆหรือโปรตีนที่เยื่อหุ้มหรือโปรตีนที่เป็นโครงสร้างของไรโบโซมโปรตีนจำนวนมากทำหน้าที่ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีในไซโทพลาสม์หรือถูกส่งเข้าไปในออร์แกเนลเช่นไมโทคอนเดรียหรือคลอโรพลาสต์เพื่อทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของออร์แกเนลหรือเร่งปฏิกิริยาเฉพาะอย่าง
จะเห็นได้ว่านิวเคลียสไมโทคอนเดรียคลอโรพลาสต์มีบทบาทสำคัญต่อการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์การทำงานของออร์แกเนลเหล่านี้จึงจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของเซลล์อย่างยิ่งคำที่ควรทราบนิวเคลียสไมโทคอนเดรียคลอโรพลาสต์ไรโบโซม mRNA RRNA tRNA